swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 170,000 คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแหลงคอนสกินแลสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำทริคเพิ่มอัตราชนะของทูเลนนะครับผมว่ามันมีวิธีการเดินเกมยังไงมีวิธีการเล่นยังไงนะครับก็สำหรับในซีซั่นนี้ผมก็มีอัตราชนะอยู่ที่ 87% นะครับถือว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ผมไม่ได้ลดดาวหรือว่าไม่ได้โยกดาวด้วยนะครับผมก็ดูได้นะผมเล่นฮีโร่อยู่2ตัวนะก็คือทูเลนกับวันเดอร์นะวันเดอร์ตอนนั้นเหมือนว่าโดนแย่งทูเลนนะครับก็เลยต้องได้เล่นวันเดอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับผมเกมทั้งหมดเนี่ยคือ47เกมนะครับ MVP ไป22นะครับแล้วก็ MVP แพ้เนี่ยไป4เกมนะครับผมเอาก็ให้ดูไว้เนาะเผื่อหลายคนคิดว่าผมอาจจะไปแอบลดดาวหรือโยกดาวหรือเปล่านะครับก็ไม่นะครับผมก็ใช้เทคนิคส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมควรมีตี้นะครับเนี่ยสังเกตนะผมไม่ได้กดโซโล่เลยนะครับเพราะว่ากดโซโล่เนี่ยมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับผมเราจะไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจเล่นด้วยนะครับและมันก็ยากด้วยนะครับในการเก็บเม็ดนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเก็บเม็ดสักหนึ่งตัวเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณไปกดโซโล่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบจะมีการแย่งตำแหน่งแล้วก็แย่งฮีโร่กันค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็เน้นกด2กด3หรือกด5นะครับแต่กด5เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ากด5เนี่ยมันอาจจะตึงนะครับเจอฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ตึงมากนะครับเราเน้นกด2กด3แล้วก็พยายามเล่นของเราให้ดีนะครับผมมันก็จะแบกเกมนั้นได้นะครับผมอันเนี้ยผมก็มีแพ้บ้างนะครับก็ไม่ได้ชนะรัวนะครับผมก็หลักๆในคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนไปทางด้านการเดินเกมเป็นหลักเลยนะครับผมก็ตามดูหลายๆคลิปนะครับผมจะลงคลิปตัวเล่นเรื่อยๆนะมันจะได้ดูในหลายๆสถานการณ์แล้วก็หลายๆฮีโร่ที่เราเจอนะครับว่าทุเล่นเนี่ยควรจะรับมือกับฮีโร่แบบนั้นยังไงนะครับผมในส่วนของบิลไอเทมเนี่ยผมจะใช้เป็นบิลนี้แทบจะทุกเกมเลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนบ้างถ้าอยากเปลี่ยนนะครับเล่นแบบดาเมจอะไรแบบนี้นะครับแต่บิลนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วนะครับผมเนี่ยผมจะมีพลังแฝงไว้2แบบนะครับพลังแฝงนี้นะครับก็มีลูกไฟนะครับช่วยเพิ่มดาเมจนะครับผมแล้วก็มีต้านสถานะนะครับช่วยให้เราเนี่ยหลุดจาก CC ได้ง่ายขึ้นนะครับการที่ผมจะเล่นบิลนี้ผมจำเป็นจะต้องเจอพวกคิกซี่พวกเพนพวกตัวที่แบบCC แล้วนานๆน่ะแล้วเราต้องการที่จะหลุดจาก CC ได้ไวเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นบิวจะเล่นเป็นพลังแฝงเซตนี้นะครับจะมีต้านสถานะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เล่นบูต้านนะครับตัวเล่นเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องเข้าไปเล่นวงในเนาะบูต้านสถานะเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับผมแล้วก็ไอ้หน้ากากสปอคเก็ตมาร์กเนี่ยคือผมขึ้นไว้เพื่อจะออกไปชิ้นที่3นะออกหน้ากากเล็กมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปออกเจาะเวทอยู่ดีนะครับก็คือ Star of New นะครับผมก็เป็นชิ้นนี้นะครับผมจะออก Star of New ก็ตอนไหนนะครับก็ตอนชิ้นที่5นะครับตอนที่เราได้มงกุฎมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น Star of New เลยแล้วก็ขึ้นเป็นตัวแข่งนะครับผมแต่ว่าผมจะเซตไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับผมต้องการสปุกกี้มาร์กเล็กอ่ะมาใช้เร็วนะครับแต่ว่า Star of New เนี่ยผมจะออกเป็นชิ้นที่5นะครับน่าจะเข้าใจกันเนาะโอเคต่อมานะครับเป็นอีก1พลังแฝงนะครับอ๋อก็กลับกันเลยนะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นเนี่ยตัว CC ไม่เยอะนะครับผมก็จะเล่นเป็นพลังแฝงนี้เนาะเพราะว่า Recovery Path เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเทรดได้ดีขึ้นครับมันสามารถฟื้นฟูเลือดได้แบบ
ชั่วพริบตาเลยนะครับผมแล้วก็มีการทลิงเกอร์ครับที่เราจะฆ่าได้เนี่ยแล้วเราก็จะได้ดาเมจถาวรมานะครับได้พลังเวทถาวรมานะครับก็จะทำให้สกิลของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ2เซตพลังแฝงนะครับผมจะเล่นพลังแฝงโล่อย่างเดียวเลยนะครับผมจะไม่เล่น Holy Thunder นะเพราะผมรู้สึกว่าพลังแฝงโล่มันเก่งกว่าครับมันให้โล่เรานะครับแล้วมันให้เวทแวมไพร์มาด้วยนะครับมันทำให้เราเนี่ยต่อกรกับพวกแอสซาซินหรือว่าตัวเข้ามาล้วงเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าทูเรียนเนี่ยสู้ระยะประชิดเนี่ยตัวมันก็เก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันสกิล2สกิล1เนี่ยมันแรงหมดในระยะประชิดนะครับผมก็เลยจะเล่นเป็นพลังแฝงโล่เป็นหลักเลยนะครับเล่นพลังแฝงโล่ทุกเกมนะครับผมคือไม่ได้เล่นHoly Thunderเลยนะครับในซีซั่นนี้นะเพราะผมอยากเล่นให้มันชินกับพลังแฝงนี้นะครับผมเพราะผมคิดว่ามันเล่นในช่วงกลางเกมกับเลดเกมได้ดีกว่าHoly Thunderนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเซตไอเทมแล้วก็พลังแฝงนะครับส่วนรูนเนี่ยก็เป็นรูนดิสโทเลต10เม็ดนะครับสปิริต10เม็ดแล้วก็สเตน10เม็ดนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะผมก็กำลังเก็บเมโทเรนอยู่นะครับในตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคนะครับผมที่จะทำให้คุณเนี่ยมีอัตราชนะที่สูงขึ้นในการเล่นทูเรนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราดูฮีโร่เราก่อนนะครับผมว่าทีมเราเนี่ยมีใครที่สามารถเล่นกับเราได้ดีไหมนะครับถ้าในเกมนี้นะครับเราก็จะมีนาคอสแล้วก็มูลาดนะครับผมที่เป็นตัวคอมโบตัวดาเมจแรงๆนะครับที่เราจะสามารถเล่นด้วยได้นะครับผมเพราะว่าทูเรนเนี่ยมันถ้าเกิดมีคนชงให้เนี่ยมันก็จะไหลได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าอัลติของทูเรนเนี่ยถ้าเกิดยิงศัตรูเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงนะครับแล้วพอเราอัลติฆ่าได้เนี่ยคูลดาวน์มันจะลดลงด้วยนะครับตรงนี้มวยเดินมานะครับโอ้พาสซีฟผมช็อตโดนนะครับผมโอเคถอยออกมาก่อนนะครับต้องยาวครับต้องฉีกขวายาวโอ้โหแล้วมันซัดผมว่ะต้องสู้แล้วนะอย่างนี้เพราะว่านาคอสมาแล้วนะครับผมสกิลไม่โดนลัมเบอร์ชูตมาได้นะครับตรงนี้เป็นเฟิร์สบัตของเราไปนะครับเพื่อเรานี่คือซ้อนกันโคตรสวยเลยนะครับผมเกมนี้คือเราก็เล่นกับลัมเบอร์ได้นะถ้าเกิดลัมเบอร์เนี่ยมีฟิกหรือไม่ก็มีช็อตยกเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแบบฟิกยกเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยหรือว่ายกได้อะไรเงี้ยแค่เขาติยกได้เนี่ยเราก็เล่นกับเขาได้นะครับผมก็ถ้าใครชงให้เราได้เนี่ยเราก็เล่นกับคนนั้นได้นะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยตูเลนผมเนี่ยหลักๆเนี่ยผมจะไปแจมซะมากกว่านะครับแบบเพื่อนซัดๆกันอยู่เงี้ยแบบนาคอสเข้าไปเปิดอะไรเงี้ยแล้วผมก็เข้าไปแจมเนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมแต่ว่าเข้าไม่ได้นะเพราะว่าฉี่มันขวางอยู่นะครับหรือว่าเกมนี้ถ้าเกิดมูลาดแบบสับได้เลือดโลเนี่ยเราก็เข้าไปแจมก็ได้นะครับผมจะเล่นตูเลนแบบอารมณ์นั้นมากกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไหลได้นะครับโอกาสที่เราจะรวยเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะว่าเราฆ่าได้เนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับพอเรามีเงินเนี่ยมันจะรวยนะครับพอทุเรียนรวยแล้วเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวมันมีโอกาสที่จะแบบสโนว์บอลจบเกมได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับตัวของทุเรียนนะครับแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปก่อนนะครับหาจังหวะไหลให้ได้นะครับผมลองซุกนี่ดูนะอลิสเช็คมานะครับตรงนี้เราโฟกัสมวยนะครับอันติเข้าไปครับเรียบร้อยครับไอ้ลัมเบอร์ยกโดนนะครับผมตรงนี้เราน่าจะต้องเอาอลิสครับอันตีคูดากลับมาอีก1ครั้งก็โป้งเข้าไปตรงนี้ดับเบิ้ลคิวครับแล้วฉีดักหน้าครับผมแต่ว่าเพื่อนเราเดินกันมานะครับเราหนีครับ อุ้ยแบทแมนฟีกออกมาเลยครับอุ้ยยังรอดอยู่อ่ะผมเพื่อนเข้าไปเล่นครับผมส่งอันตีให้เพื่อนครับโอเคสวยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรารับคีปบนเลยเพราะว่าเรากลับไปเอาคีปกลางไม่ได้แล้วนะครับผมก็พยายามรับคีย์ไปได้ทุกเวฟนะครับผมก็ลองศึกษาแนวทางการเดินเกมของผมเนี่ยไปปรับใช้เป็นของตัวเองได้นะครับดูว่าผมเดินเกมแบบไหนนะครับผมจังหวะไหนควรเล่นจังหวะไหนไม่ควรเล่นนะครับอย่างนี้แบทแมนมานะครับผมเราถอยเลยนะครับเราพยายามโยกนะเวลาเจอแบทแมนเราจะเดินกลับในทางที่ตรงนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดผมเดินตรงเนี่ยน่าจะโดนแบทแมนแล้วนะครับแต่ผมโยกนิดนึงนะครับเพื่อหลบสกิล2แบทแมนนะเพราะว่าถ้าแบทแมนมันคอมโบแล้วเนี่ยเราก็ตายได้เช่นกันนะครับตรงนี้ฉี่เนี่ยมันลึกเกินไปแล้วนะครับเราควรจะมาปิดนะแล้วผมคิดว่าฉี่เนี่ยน่าจะใช้อัลติไปแล้วนะครับไม่งั้นคงฆ่ามูลาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคเก็บคิวไปเลยครับผมลัมเบอร์เดินมาด้วยนะก็จะง่ายเลยต่อการฆ่าฉี่นะครับตรงนี้คือคีปการเนี่ยเราให้ป่าไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเอาคีปบนแทนนะครับเพราะว่ามูลาดเนี่ยเขา
ก็ตายอยู่นะครับผมแต่ว่ามูไนก็เกิดมาแล้วแหละก็ขอคีปเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะเราก็ชิ่งเดินกับกลางก่อนเลยครับเราไม่จำเป็นต้องไปยืนดักเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีอันตีนะครับถ้ามีอันตีเราอาจจะดักเล่นได้แต่ถ้าไม่มีอันตีเนี่ยก็ดูเชิงดีๆครับดูจังหวะเล่นดีๆเรามีอันตีแต่แบทแมนมานะครับหลบไปครับแล้วตีสวนปังตรงนี้ได้เลือดนะแต่ว่าเพื่อนเราไม่มีเลือดกันแล้วนะครับผมอยู่ไปเนี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนาะดูจากสถานการณ์แล้วนะครับแล้วก็อันตีเนี่ยเราก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังมีอันตีอยู่เนี่ยเราอาจจะอยู่ได้นะแบบเผื่อมีโอกาสได้ยิงอันตีนะครับผมแต่อันตีคูดาวเนาะก็กลับบ้านเลยนะครับเลือดก็ไม่มีนะครับอยู่ไปเนี่ยเผื่อเดี๋ยวอาจจะตายฟรีด้วยนะครับมันก็จะเป็นภาระให้ทีมอีกนะครับผมตรงที่มูลาดเดินเข้ามาปาดสวยมากๆเลยนะครับลัมเบอร์อันติโซนไปตรงนี้สวยมากเลยนะครับแล้วเขาเจ็บ2เลยนะครับอลิกมวยนะผมน่าจะไปไหลได้นะครับโอ้โหกระโดดมาโดนใบ้ไปทุกคนและยิงอันติไปครับโอ้โหไม่ตายเลือดน่าจะปริ่มเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะกดฟื้นเลือดขึ้นมาหรือไม่ก็กดล้างเพิ่มเลือดนะครับผมไม่ชัวร์แต่ไม่ได้กดล้างนะน่าจะกดแค่แบบฟื้นเลือดขึ้นมานะครับมันก็เลยแบบทำให้ไม่ตายนะครับผมยิงเข้าไปประมาณ 1,400-1,500 เลยนะแล้วแบทแมนมาครับเพื่อนเราเปิดตาหานะผมฟิกเกอร์เล่นให้ครับตาไม่สุดครับไหนๆเพื่อนก็เปิดเสียละเสียตาแล้วนะครับผมตรงนี้แต่ว่ามันยังหนีไปได้อยู่นะครับไอ้แบทแมนตัวนี้มูลาดมาแล้วครับสโลว์ไปที่มูลาดผมตามมาจี้ด้วยสกิล1ครับผมได้ฆ่าไปครับและฉีนะครับผมไม่เชื่อว่าฉีแอนติไปหรือยังนะตรงนี้ก็ผมน่าจะต้องเข้าไปรับอติให้เพื่อนนะครับผมโอเคแต่เขาไม่ได้ผักผมนะครับผมมีแอนติอยู่นะผมยิงเลยเอ้ามูลาดฟิกซับเลยครับอย่างนี้น่าจะได้นะครับผมโหก็ไล่ล่ากันมาตั้งแต่กลางแม่น้ำเลยนะครับผมตรงนี้มีแรดด้วยนะและอาจจะฆ่าได้เลยครับผมโอ้เขาหนีมาทุกคนโอเคลัมเบอร์ฟิกยกให้ครับแต่ว่าผมไม่มีสกิลตามแล้วนะฟิกก็ไม่มีนะครับผมก็น่าจะเห็นการทำเกมของผมแล้วนะครับผมจะไม่ได้ไปยุ่งกับเลนแครี่เลยนะเพราะผมเห็นแครี่แล้วมันเป็นทอนนะครับผมถ้าเกิดแครี่เป็นโจ๊กเกอร์หรือเอลซูเนี่ยผมอาจจะไปเล่นเลนแครี่บ่อยนะครับแต่ว่าเกมนี้แครี่เป็นทอนครับทอนเนี่ยต้นเกมดาเมจมันไม่ได้เยอะครับดาเมจมันมีเนี่ยคืออันติเลยนะครับผมก็ค่อนข้างเล่นกับทอนยากนะครับผมก็เลยพยายามเล่นกับมูลาดเล่นกับนาคอสซะมากกว่านะครับผมเกมมันก็เลยแบบเดินนะครับผมถ้าเกิดเราไปจมกับแครี่เนี่ยเกมมันจะไม่เดินนะเพราะว่าทูเรนเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจนะครับผมมันเป็นตัวที่ควรจะแก๊งควรจะไฟท์นะครับมันไม่ใช่ตัวที่แบบต้องไปซ้อนเพื่อนไปซ้อนแครี่อะไรแบบนั้นนะครับผมเราก็ควรดึงประสิทธิภาพของฮีโร่ที่เราเล่นเนี่ยออกมาได้ให้มากที่สุดนะครับทูเรนก็ไม่ใช่ตัวซ้อนเพื่อนนะแล้วก็ไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตเพื่อนด้วยมันเป็นตัวดาเมจนะครับผมดาเมจหลักเลยโอเคตรงนี้เรากักให้ถอนได้ป้อมนะผมจะพยายามพูดแต่กักยากอยู่นะโอ้โหแบทแมนมาด้วยว่ะหวนหม่งกระโหลกผมมาชึบผมเนียนเข้านะเขาไม่น่ารู้ว่าผมอยู่ละโอเคถอนเล่นครับถอนเล่นผมก็เล่นก็ถอนเล่นผมก็เล่นไงแล้วเก็บ3ไปครับตรงนี้เกือบรอดอยู่นะครับผมช็อตนี้โอเคครับตอนนี้เกมเรามันนำอยู่ใช่ไหมเราจะผ่อนเกมนะเราจะปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามได้ฟาร์มหรือได้เล่นนะครับเราต้องบีบเขาไปเรื่อยๆขวามือเนี่ยเมื่อกี้นั่นมีมวยนะครับหลบมวยครับมีฉีดเดินเข้ามาด้วยนะถ้าเกิดเป็นมวยคนเดียวเมื่อกี้คือผมใส่แล้วนะเพราะผมมีพลังแฝงโล่นะครับมันพอจะสู้กับมวยได้อยู่นะครับผมเรามีดูดเลือดนะครับเรามีโล่นะครับผมมันดูดได้โหดนะมันเหมือนจะไม่โหดแต่ดูดโหดมากๆนะครับผมไปไม่น่าทันยิงแบทแมนนะฉีเดินมาครับตรงนี้คือตอนนี้เรารวยเราต้องข่มๆไว้นะครับเนี่ยฉีจะไม่กล้าเล่นนะครับผมจริงๆฉีจะมาเอามูลาดนะฉีน่าจะอยู่พุ่มหน้านี้นะครับมีไหมมูลาดสับไปไม่เจอนะครับฉีออกไปแล้วนะครับผมโอเคพุ่มนี้นะครับข้างบนมีบวกนะครับตรงนี้เรารีบไปปิดเลยนะครับผมน่าจะมาทันอยู่ครับแบทแมนโอ้โหแบทแมนเอาทอนเราไปแล้วครับผมฟิกตามครับสกิล1สกิล2อัดเข้าไปครับตรงนี้แล้วตามต่อไปที่มวยครับเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของเรานะครับผมโอเคเราเสียทอน1แล้วได้มา3เลยป่ะค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับเอ้าว่าไงฉีฟิกแล้วนะครับอันตีดูครับเผื่อตายนะครับแต่คิดว่าไม่น่าตายนะครับผมดาเมจเรายังไม่พอนะเลือดเขาก็เยอะเกินไปด้วยนะครับที่
เราจะกดลงนะครับผมก็เก็บสแต็กไปเลยนะครับกับคีป่านะครับผมแล้วก็เอาสแต็กไปเล่นไปไล่คนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็โดดใส่กด1ไล่ไปนะครับอลิสวางอติแล้วนะครับผม1และ2ออกนะครับผมน่าจะฆ่าได้นะครับผมต้องอุ๊ยไม่ได้แล้วอันเนี้ยคือโดดเข้าไปตําเต็มๆเลยนะครับผมประเมินสถานการณ์ผิดไปหน่อยนะครับช็อตนี้เหมือนเข้าไปโยนนะครับมูลาดมาครับลัมเบอร์เรารอดหรือเปล่าลัมเบอร์รอดด้วยนะครับและมูลาดมาแล้วแบทแมนก็มาครับตรงนี้โอ้โหมูลาดเราซิกแซกอยู่ฟึบฟับโฟและสับเข้าไปและยังวิ่งอยู่ครับแล้วโดดกลับดิเฮ้ยยังไงได้หรือเปล่าถ้าได้อลิสมาจะเท่มากจะเท่มากเอาจนได้ของมูลาดเราเขาตาย4ตัวเลยนะครับผมผมเก็บสแต็กเหมือนเดิมแล้วก็ไปเล่นถ้าแตกของตัวเล่นในช่วงเลทเกมค่อนข้างโหดนะแล้วก็เกมนำแบบนี้โหดมากไล่ไปเลยครับตาย1ครับผมเห็นไหมแค่กระโดดเข้าไปแล้วก็ไปเอาพาสซีฟช็อตแล้วยิงอติก็คือตายแล้วนะครับถ้าสกิล1โดนด้วยก็จะยิ่งดีคิดว่าน่าจะจบได้ไม่ยากนะครับแบทแมนหายตัวเข้ามาครับแล้วสาดสกิล1แล้วถอยออกมามวยพยายามจะเล่นนะครับผมแบทแมนมาแล้วครับผมโยกแบทแมนล้มไปแล้วครับตรงนี้ถอนเล่นต่อครับมวยมันเอาผมมาดีแล้วตายด้วยนะครับตรงนี้มันใส่สุดจริงๆนะครับก็ GG นะครับผมเกมนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยแค่แบบเพิ่มโอกาสในการชนะของผมเวลาที่ผมเล่นตัวเล่นนะครับผมจะเลือกเล่นกับเพื่อนที่สามารถเล่นกับเราได้ไวนะครับผมเพื่อนคนไหนที่ทำดาเมจได้เนี่ยเราควรจะไปเล่นเลนนั้นนะครับสมมติอย่างที่ผมได้พูดไว้ในคลิปนะครับถ้าเกิดแครี่เป็นเอลสุโจ๊กเกอร์ไวโอเนี่ยเราสามารถไปเล่นกับแครี่ได้แต่ถ้าเกิดออฟเลนเนี่ยออฟเลนมันทำง่ายอยู่แล้วนะครับคือส่วนมากเนี่ยผมจะชอบทำออฟเลนเป็นหลักเลยนะถ้าเกิดเล่นทูเลนนะครับเพราะว่าออฟเลนเนี่ยเขาจะยืนอยู่คนเดียวพอเขายืนอยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะโดนเราขึ้นไปทำเลนเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับออฟเลนแทบทุกตัวเนี่ยเราไปทำได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการไปทำเลนแครี่เนี่ยแครี่ต้องเป็นตัวที่แบบมีดาเมจให้เราเล่นด้วยได้นะครับเพราะว่าตัวเลนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวชงถูกไหมถ้าเกิดจะให้มันไปสตันไปยกให้มันทำไม่ได้นะครับตัวมันมีแต่ดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเล่นกับคนที่มีดาเมจเหมือนกันนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ทำเกมได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวของทูเลนเนี่ยมันแค่ต้องการเพื่อนชงให้นะครับถ้าเพื่อนชงให้ได้แล้วเนี่ยแล้วทูเลนมันได้ไหลเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบกเกมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าทูเลนเนี่ยถ้าเกิดได้รวยแล้วนะครับผมเป็นตัวที่โกงมากๆนะครับแบกทีมได้โคตรดีเลยนะครับและถ้าใครอยากดูตัวเล่นเกมตามเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับผมตัวเล่นเกมตามเนี่ยก็สามารถเล่นได้มันก็มีวิธีเล่นได้นะครับแต่เพียงแค่คุณเนี่ยต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยเล่นให้มันเป็นเกมตามหรอกเพราะว่าเกมตามมันเหนื่อยนะครับผมเราควรจะทำเกมให้มันนำไว้นะครับถ้าเกิดเรารู้วิธีการเล่นวิธีการเดินเกมแล้วเนี่ยเกมมันจะตามเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราก็จะเดินทำเกมได้นะครับเรารู้ว่าเราควรจะทำเลนไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นทูเลนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับและใครที่ต้องการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ